ปราศาสตร์ฤดูฝนถึงฤดูร้อนถึงฤดูหนาวก็ให้เห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆสิ่งบันเทิงเริงรมย์จนเจ้าชายเป็นไงคะไม่เคยได้เสด็จออกนอกเมืองไม่เคยได้เห็นอะไรเลยไม่เคยได้เห็นประชาชนของท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจนกระทั่งว่าเป็นไงคะพระองค์เบื่อแล้วเบื่อที่จะอยู่ในปราสาททั้ง3ฤดูแล้วก็เลยขอออกนอกเมืองบ้างขอไปเยี่ยมประชาชนบ้างต่อไปในอนาคตพระองค์จะต้องเป็นกษัตริย์พระองค์จะต้องรู้จักประชาชนของพระองค์พระองค์ก็เลยขอพระบิดาออกไปนอกเมืองพระบิดาก็เลยไปสั่งอมาตย์ว่าให้ไปจัดบ้านเมืองให้สะอาดอย่าให้คนแก่ออกมาอย่าให้คนเจ็บออกมาอย่าให้คนป่วยออกมาเป็นไงคะบ้านเมืองก็มีแต่สิ่งสวยงามพระองค์เสด็จไปก็ปรากฏว่ามีนิมิตนะคะจะถึงเวลาแล้วที่จะให้พระองค์ออกบวชก็เลยมีนิมิตให้พระองค์เนี่ยพบใครล่ะพบเทวทูตทั้ง4นะคะพบเทวทูตทั้ง4นี่คุณครูเล่าเรื่องของนี่คุณครูสไลด์คุณครูไปถึงเรื่องตรัสรู้เดี๋ยวมาดูนะคะเทวทูต4นี่ไงนะคะเทวดาเทพก็บันดาลให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้พบกับเทวทูตที่1ก็คือคนอะไรดีคะภาพบนเลยคนแก่มีลักษณะยังไงคะคนแก่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเป็นเด็กไหมคนแก่เนี่ยเคยเป็นเด็กเหมือนเรานี่แหละเหมือนเนี่ยคุณครูก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเด็กเหมือนพวกเรานี่แหละไปเรียนหนังสือสมัยคุณครูต้องวิ่งไปเรียนเป็นโรงเรียนวัดสมัยนี้เด็กๆก็เป็นไงคะได้เรียนโรงเรียนในเมืองกันเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาก็เป็นเด็กทารกใช่ไหมคะทารกแล้วก็เติบโตมาเนี่ยเป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุก็คือคนแก่เนี่ยเด็กๆว่าดีไหมไม่ดีเพราะอะไรคะไม่ดีอีกหน่อยเราก็จะแก่เหมือนกันนะคนแก่เนี่ยเป็นไงหลังก็งุ้มขาแข้งก็ไม่ดีเห็นไหมถือไม้เท้าแล้วเดินก็ไม่ได้เพราะเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บหลังเคยได้ยินคุณปู่คุณย่าบ่นไหมโอ้นั่นแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าแก่แล้วดังนั้นคนเราเกิดมาก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องแก่ทูตที่1ภาพแรกเลยคุณครูชี้ภาพแรกเนี่ยคนแก่แล้วเดินก็ลำบากเจ้าชายสิทธัตถะเขาเลยหูนี่ท่านนายชนะนี่ก็เป็นอะไรล่ะเป็นผู้ใกล้ชิดของเจ้าชายสิทธัตถะว่าต่อไปเราก็ต้องแก่อย่างนี้เหรอโอ้ถ้าแก่อย่างนี้ก็ต้องทุกข์แล้วนะทำยังไงล่ะให้เราจะได้พ้นทุกข์นะคะวันนั้นก็เลยเดินทางกลับอะไรล่ะกลับยังพระราชวังวันต่อมาพระองค์ก็ขออีกขอพระบิดาอีกว่าขอไปดูประชาชนนอกเมืองเถอะพระบิดาก็เลยให้ไปอีกคราวนี้ก็ไปเห็นคนเจ็บโอ้ร่างกายซูบผอมเป็นโรคร้ายพูดก็ไม่ได้นอนก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดคนป่วยก็เป็นไงคะคนป่วยก็ทุกข์ทรมานร่างกายเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็โหนี่ต่อไปเราก็ต้องป่วยอย่างนี้เหรอต้องเจ็บแบบนี้เหรอต้องทุกทรมานแบบนี้เหรอพระองค์ก็เลยไม่สบายใจแล้วทำยังไงจะได้พ้นทุกข์เดินผ่านมาอีกมาเจอคนตายญาติกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพต่อไปทุกคนต้องตายอย่างนี้เหรอเมื่อพระองค์รู้เช่นนั้นพระองค์ก็คิดจะทำอย่างไรจะหาทางดับทุกที่ทำไมเราจะต้องเกิดทำไมเราจะต้องแก่ทำไมเราจะต้องเจ็บพระองค์ก็เลยเดินผ่านมาอีกมาเจอพระภิกษุเราเรียกว่านักบวชนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้
จ้าชายสิทธัตถะก็เลยนี่ล่ะสิ่งที่เราควรจะได้นำไปปฏิบัติเราจะไม่อยู่ในพระราชวังแล้วแต่เราจะออกบวชอย่างกับนักบวชท่านนี้ว่าแล้วก็กลับไปยังพระราชวังในที่สุดก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจจะออกบวชหรือจะออกผนวดนั่นเองนะคะคราวนี้กลับเข้าไปในพระราชวังทหารมาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะตอนนี้พระนางสิริมะพระนางยโสธราทรงประสูติพระโอรสแล้วพะยะค่ะปรากฏว่าพระองค์ก็เป็นไงคะเรามีบุตรแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อว่าราหุลแปลว่าบ่วงพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ห้องของพระนางยโสธราแล้วก็ไปดูหน้าพระมเหสีแล้วก็พระโอรสตอนนั้นพระนางยโสธรากับพระโอรสกำลังนอนหลับอยู่นะคะพระองค์เข้าไปดูเสร็จก็ออกนอกเมืองออกจากพระราชวังแล้วก็เป็นไงคะถอดเสื้อเครื่องทรงของเจ้าชายส่งกลับไปให้นายชนะเอากลับไปยังให้พระบิดาตัดผมเป็นนักบวชแต่งเครื่องทรงนักบวชนะคะเรียกว่าตอนเสด็จออกผนวดคำราชาศัพท์ถ้าสามัญชนก็คือบวชนะคะให้เด็กๆได้เห็นภาพก่อนนะตอนนี้เป็นไงคะเสด็จออกผนวดแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในป่าไปศึกษาสำนักต่างๆไปสำนักไหนดีที่จะหาทางหลุดพ้นได้หาทางปลดทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ได้พระองค์ก็เลยเข้าไปยังสำนักต่างๆบางสำนักก็ให้ทรมานร่างกายไม่ให้ฉันอาหารจนพระองค์ร่างกายสู้ผอมหนังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วก็บางสถานที่ก็เป็นไงคะให้เนี่ยไว้เล็บยาวจนเล็บเนี่ยเป็นไงคะกดทะลุลงไปที่นิ้วแต่พระองค์ทุกทรมานกับอะไรล่ะกับการฝึกสิ่งที่สำนักต่างๆแต่ก็ไม่มีผลในเรื่องของการพ้นทุกข์ได้ก็เลยเป็นไงคะต่อมาก็ล้มเลิกในเรื่องของการทรมานร่างกายแล้วก็กลับมาฉันอาหารปกตินะคะวันนั้นก่อนหน้านั้นก็มีพระนางสุชาดานะคะนำอาหารมาถวายก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เมื่อพระองค์ฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปลอยแม่น้ำบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสำเร็จเป็นผู้ที่ตรัสรู้ก็ขอให้ถาดอาหารเนี้ยไหลทวนน้ำเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จก็มีไงคะเอาถาดอาหารที่พระนางสุชาดามาถวายอาหารนั่นแหละลอยน้ำปรากฏว่าถาดก็ลอยทวนน้ำให้เห็นจริงๆแล้วก็ค่อยๆจมหายไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่จากภาพพุทธประวัตินะคุณครูเล่าจากภาพเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าก็เลยนั่งสมาธิใต้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้นะคะในภาพนี้เป็นภาพวาดให้เด็กๆได้คิดตามนั่งสมาธิตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนนะคะนั่งไปเรื่อยๆฝึกสมาธิไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นไงคะจนกระทั่งว่าพระองค์ตรัสรู้นะคะสามารถจะเห็นเลยยามที่หนึ่งเห็นเรื่องในอดีตว่าเคยเกิดเป็นใครมาบ้าง500ชาติเคยเกิดเป็นคนธรรมดาเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็น
หลายชาติที่ผุดขึ้นมาให้เห็นชาติสุดท้ายก็คือท่านเป็นเรื่องอะไรแล้วล่ะคุณครูลืมแล้วเรื่องอะไรดีคะเด็กๆช่วยคุณครูหน่อยชาติสุดท้ายก็มีเด็กๆในเรื่องคือกัณหากับชาลีแล้วก็มีชูชกเด็กๆรู้จักไหมไม่รู้จักนะคะพระเวสสันดรนั่นเองนะคะพระเวสสันดรในชาติสุดท้ายก็คือผู้ที่ให้บริจาคทุกอย่างแม้กระทั่งลูกนะเรียกว่าชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรนะคะเด็กๆจะเห็นเรื่องราวของชูชกที่อะไรล่ะกินจนท้องแตกตายใช่ไหมที่เรามักจะเอ่ยว่าใครกินเก่งๆเนี่ยจะเป็นชูชกเหรออ่ะนะคะเด็กๆค่อยไปดูอีกทีนึงนี่เรื่องราวชาติสุดท้ายของพระองค์นะคะในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6ในปีที่35นะคะหลังจากนั้นก็ได้นำคำสอนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยจะไปบอกใครก็นึกถึงพระอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือดูแลกันมานึกถึงพระอาจารย์ท่านนั้นก็สิ้นไปแล้วก็เลยนึกถึงพระดาบททั้ง5ก็เลยเดินทางไปยังพระดาบททั้ง5ที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะพระดาบททั้ง5เนี่ยก็คือพราหมณ์ทั้ง5เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นว่ากลับมาฉันอาหารก็เลยเป็นไงคะก็เลยล้มเลิกที่จะดูแลเมื่อพระองค์มาให้คำสอนพระโกณฑัญญะพราหมณ์องค์ที่หนึ่งก็มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็เลยขอบวชในพระพุทธศาสนาก็เลยทำให้มีสาวกเกิดขึ้นก็คือมีพระสงฆ์คำสอนที่พระองค์สอนไปก็เป็นพระธรรมนะคะหลังตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและก็เผยแผ่พระธรรมแก่ประชาชนให้ทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เห็นไหมคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เห็นหลังจากนั้นพระองค์ก็เป็นไงคะนำคำสอนที่พระองค์นั้นตรัสรู้เนี่ยไปเผยแผ่ยังเมืองต่างๆทำให้ประชาชนทำให้กษัตริย์แต่ละเมืองก็ได้ปฏิบัติตามด้วยเห็นสิ่งที่แต่ละคนได้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีก็ล้มเลิกแล้วก็มาบวชในพระพุทธศาสนามากมายนะคะเห็นไหมคะเสด็จไปเมืองไหนก็ได้บรรยายธรรมคำว่าบรรยายธรรมก็คือพูดถึงเรื่องราวที่ให้คนนั้นทำปฏิบัติตนเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีก็เป็นไงคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่